ใครหารถสปอร์ต2ประตูนะครับแปลกมาทางนี้ครับวันนี้ผมมี New Beetle รถปี2012นะครับเครื่อง 1.8 เทอร์โบนะครับวันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับราคาพิเศษเพียงแค่ 499,000 บาทครับเดี๋ยวไปชมกันว่าสเปคเป็นยังไงบ้างแต่ที่สำคัญหล่อมากช่องโดเนทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถที่ผมโพสต์รูปไปในเน็ตนะครับหรือในชุมชนของเราเนี่ยในช่องของเราเนี่ยมีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถหายากนะครับเราอยู่ในรถ New Beetle นะครับตัวรถเป็นปี02นะครับแต่เรานำเข้าแบบจดประกอบมาปี2012ถ้าคำว่าโฟล์คเนี่ยมันเป็นรถของประชาชนซึ่งมันมีหลายรุ่นเยอะมากผมบอกงี้ว่าผมอาจจะเป็นคนนึงที่ไม่ได้อินกับรถโฟล์คเก่าๆนะครับซึ่งราคาดีด้วยแล้วก็จริงๆมันเป็นรถที่ดีมากแล้วหล่อมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกมานะครับแล้วเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่นะครับมันออกมาแต่ประมาณ98นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบจากขับหลังเนี่ยมาเป็นขับหน้านะครับเครื่องวางหน้าขับหน้าดังนั้นฟีลลิ่งการขับจะออกฟีลลิ่งอีกฟีลลิ่งนึงนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งที่เนื่องจากรถมันเบานะครับ2ประตูด้วยมันก็จะขับค่อนข้างสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเหยียบให้ดูนะเครื่อง 1.8 เทอร์โบนะครับนี่รู้สึกก็คือพอมันมานะครับมันมาไวมากนะครับรถขับหน้าเนี่ยก็จะได้ฟีลลิ่งขับสนุกอีกแบบนึงนะครับไม่เหมือนขับหลังเนาะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรถโดยเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้มีการแต่งล้อแม็กนะครับรถสีดำสวยเลยเอาไปเนี่ยพร้อมใช้ได้เลยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับรถราคาพิเศษเป็นแค่ 499,000 บาทครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างแต่บอกว่าซิ่งมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะเครื่องมันเล็กนะครับโอ้แต่ใช้ได้นะขับซิ่งและขับสนุกเลยตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูสเปคเครื่องกันครับโอเคครับมาดูสเปคแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะครับของตัว New Beetle นะครับบอกมันทำตลาดตั้งแต่ปี97ตัวนี้เป็นรุ่น New Beetle นะครับตัวรถนำเข้ามาเป็นรถจดประกอบปี2012ตัวรุ่นของเขาเป็น03หรือ04นี่แหละซึ่งเป็นเครื่อง 1.8 เทอร์โบเรียบร้อยแล้วให้แรงม้าประมาณ115แรงม้าขับสำหรับบอดี้ขนาดนี้ก็พอตัวเนาะกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดขับสนุกพอตัวใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูสเปคกันภายนอกนะครับเป็นสีดำนะครับสีโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับไฟนะครับเป็นไฟลูกแก้วพร้อมใส่ LED เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับห้องเครื่องนะครับรถคันนี้บอดี้สวยๆนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ 20V เทอร์โบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกรองตรงรุ่นของเขานะครับมีการเดินสายกาวไฟเรียบร้อยนะผมบอกอย่างนี้จริงๆเครื่องโฟกนะครับขับสนุกนะครับโฟกออดี้ขับสนุกมากแรงม้า110กว่านะครับสำหรับบอดี้ขนาดนี้ถือว่าขับสนุกเลยนะครับซึ่งเป็นรถตัวนี้เป็นรถขับหน้าด้วยนะครับมันก็จะได้ฟีลลิ่งบอดี้มันเบานะครับก็จะได้ฟีลลิ่งขับสนุกอีกแบบนึงนะครับแล้วก็น่ารักด้วยโอเคล้อนะครับเป็นล้อแต่งมาเรียบร้อยนะครับผมว่าล้อไม่ล้อขนาดนี้กำลังพอดีนะครับด้วยจากแต่งสีดำด้วยเป็นล้อขอบ18นะครับแล้วก็นี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับมีซันรูฟด้วยครับคันนี้ออปชั่นครบนะครับถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เนาะนี่เบรกล้อข้างหลังนะครับกำลังดีเลยขอบ18ผมว่าสวยนะครับเนี่ยคือเขาเซ็ตรถออกมาโอเคเลยมาดูข้างหลังนะครับคันนี้มีท่อแต่งมาด้วยนะครับสำนักแต่งมานะครับเนี่ยท่อผมว่าขับมันเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมรีวิวขับให้ดูนะครับไฟสภาพเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดข้างหลังดูนะครับเป็นยังไงบ้างที่เปิดฝาท้ายนะครับเราไปเปิดล็อกตรงประตูนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับจริงๆเป็นแฮชแบ็กนะครับคล้ายๆมินิเลยนะครับรถเนี่ยบอดี้สวยๆเลยนะครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคือพื้นที่สัมภาระจะใหญ่กว่ามินิค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ
มาดูโฟกบิทเทิลนะครับมาดูภายในกันนะครับถ้าคนเคยเล่นโฟกนะครับภายในเนี่ยจริงๆโฟกกับออดี้จะคล้ายๆกันนะครับโอเคอันนี้ข้างนะครับเดี๋ยวอันนี้เราซ่อมให้นะครับเรากำลังสั่งอะไหล่ให้อยู่นะครับก็จริงๆข้างในจะเป็นสีดำนะครับซึ่งสวยดีนะครับคันนี้จะแต่งออกมาค่อนข้างลงตัวเลยกระจกนะครับนี่พับกระจกปรับก็จะเหมือนออดี้กับโฟกเลยนะครับนี่คือพับกระจกนะครับปรับอย่างนี้ได้พับกระจกได้หมดนะครับล็อกกับปลดล็อกนะโอเคอันนี้เปิดทั้งหลังนะครับนี่เปิดทั้งหลังกับเปิดถังน้ำมันนะครับไฟเป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็น3ก้านแบบนี้นะครับไมค์คันนี้แสนเดียวนะครับคันนี้เครื่องมีเซอร์วิสทำความร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับคือเครื่องพร้อมใช้ได้เลยนะตรงกลางนะครับก็มีหุ้มเคปล่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารถจริงๆออปชั่นมันดีนะครับแต่เนื่องจากเมืองร้อนในพลาสติกอาจจะต้องจับเขาเบาๆนิดนึงนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนใครเคยใช้โฟกหรือออดี้นะครับจะรู้เลยว่าฟีลลิ่งของพลาสติกเนี่ยของปุ่มทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับอันนี้แอร์นะครับโอเคนี้เป็น ESP เนาะอันนี้จะเป็นเบาะอุ่นด้วยนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะโอเคไฟฉุกเฉินนะครับอาจจะใช้งานยากนิดนึงคนขับแบบนี้นะครับผมว่าจริงๆรถมันก็ขับซิ่งตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับผมว่าทัศนวิสัยมันขับสนุกนะครับเนี่ยคุณดูนะที่ผมนั่งนี้นะครับมันเหมือนข้างหน้าเนี่ยเรานั่งอยู่ค่อนข้างกว้างนะครับเสา A มันค่อนข้างแบบกว้างอาจจะมีติดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ผมมองข้างหน้ามองโอเคเลยมันเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดซันรูฟนะครับถ้าเราจะเปิดแล้วก็หมุนแล้วกดขึ้นไปนะครับถ้าเราจะปิดนะครับเราก็แค่หมุนกลับนะครับผ้าหลังคาสวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังให้ดูนะฮะวิธีเข้าข้างหลังนะครับก็เปิดตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วมันก็จะเด้งออกมาเป็น2จังหวะแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างนั่งค่อนข้างลำบากนะครับผมเป็นคนนึงสูง180กว่านะครับดึงกลับมาก่อนนั่งขาติดนะครับแต่ผมบอกว่ามันสบายกว่ามินิครับถ้าเทียบกับมินินะถือว่าสบายแล้วก็หัวตรงนี้ก็ติดน้อยกว่านะครับโอเคอันนี้จะมีไฟด้วยฮะเนี่ยน่ารักนะมีไฟเปิดให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวครับรถสภาพแบบนี้นะครับหน้าเก็บแบบนี้นะครับลิมิเต็ดแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเห็นสภาพแล้วก็การทดลองขับของ New Venture เราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะรถคันนี้นะครับก็ถ้าคนเคยใช้ Audi กับ Folk นะครับภายในมันจะต้องการดูแลนิดนึงแต่รถเครื่องเกียร์ดีนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับรถปี2012นะครับตัวรถปี02-03เนี่ยวันนี้ราคา 499,000 บาทครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0617456222นะครับหรือ QR code ตามนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ iNoName ตามนี้ได้เลยนะครับอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนนะครับขับรถหรือซ่อมรถอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่อง iNoName ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย